เมืองสัตหีบอีกมุมของการท่องเที่ยวชายทะเลที่มีชื่อเสียงและตำนานแห่งเกจิอาจารย์หลวงปู่อี๋วัดสัตหีบอีกทั้งยังมีชุมชนดั้งเดิมติดฝั่งทะเลปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงและได้ก้าวสู่การพัฒนาเมืองสัตหีบในทุกด้านของการพัฒนาอย่างเด่นชัดผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำสู่การพัฒนาคือเทศบาลเมืองสัตหีบเทศบาลเมืองสัตหีบเดิมได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลตำบลสัตหีบโดยมีคณะผู้บริหารเข้ามาพัฒนาตามลำดับปัจจุบันเทศบาลเมืองสัตหีบมีคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลร่วมพัฒนาเมืองสัตหีบประกอบด้วยนายณรงค์บุญบรรเจิดศรีนายกเทศมนตรีนายไตรเทพทศวงศ์ชายนายชัยเทพบุญเลิศนายพลทกรเชื้อเงินเป็นรองนายกเทศมนตรีคณะที่ปรึกษาประกอบด้วยนายสมควรผู้ยิ้มนายสุริยันสว่างจิตโดยมีนายต่อศักดิ์ตระกูลธงชัยเป็นเลขานุการนายกเทศมนตรีสภาเทศบาลเมืองสัตหีบมีนายทวีคงสวัสดิ์เป็นประธานสภานายวรเทพนันทมังกูลเป็นรองประธานสภานาวาเอกทองนาคพิมพิรุจานันเป็นเลขานุการสภาและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบเขต1สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบเขต2สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบเขต3ทำหน้าที่นำปัญหาของแต่ละชุมชนมาพิจารณาเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงความต้องการของชุมชนโดยรับความร่วมมือจากคณะกรรมการชุมชนรวม12ชุมชนผู้สูงอายุยังไม่ได้ใบว่าเป็นคนพิการ